มาข้อ1เขาบอกว่าจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ sin x และ y เท่ากับ2 sin x ในระบบพิกัดฉากเดียวกันก็คือวาด2กราฟเนี่ยในกราฟเดียวในเส้นนี้นะคะพร้อมทั้งหาจุดตัดแกน x วันนี้นะมีจุดตัดแกน x โดเมนเลนส์คาบและแอมพลิจูดของฟังก์ชัน y เท่ากับ sin 2 sin x อ้อให้เราหาจุดตัดแกน x หาโดเมนเลนส์หาคาบของฟังก์ชัน2 sin x อันเดียวนะคะให้เราหาฟังก์ชันให้หาอันเดียวแต่อ่ะขั้นตอนที่1วิธีทำเด็กๆมาดูวิธีทำนะจ๊ะก่อนที่หนูจะไปวาดกราฟได้สำคัญหนูที่สุดคือหนูจะต้องรู้คาบกับแอมพลิจูดรู้แอมพลิจูดกับคาบนะคะแอมพลิจูดเราต้องมาดูอ่ะมีอยู่2สมการก็คือสมการ y เท่ากับ sin x นะคะมี2กราฟนะแล้วก็ขอคนละสีละกัน y เท่ากับ2 sin x อ่ะคำถามแรกลูกคำถามแรกแอมพลิจูดของ y เท่ากับ sin x เท่ากับเท่าไหร่คะ1ครับเท่ากับ1ทำไมถึงได้เท่ากับ1ลูกก็1เขาค่อยนิยมเขียนให้เห็นครับ1อยู่หน้านี้ใช่มั้ยนี่ใช่มั้ยหน้าฝั่งแอมพลิจูดคือตัวเลขที่อยู่หน้า sinAmplitude คือตัวเลขที่อยู่หน้าซ้ายนะคะขอก็เลย Amplitude ของข้อนี้ก็เลยเป็น1คูณ1ขอใช้ตัวย่อนะคะนิดนึงแทนให้ A แทน Amplitude และ T แทนค่าคุณหนึ่งขอใช้ตัวย่อเลยนะโอเคนะแต่ว่าต้องกำหนดให้ก่อนทำไมคุณหนึ่งเขียนไม่ตรงมันถัดนะให้ A แทน Amplitude นะคะแล้วก็ให้ T แทนคาบนะคะโอเคได้ A แล้วเมื่อกี้ใครผิดใครตอบเอกภพพิมพ์ชื่อเข้ามาลูกพิมพ์ชื่อเข้าไปในแชทเลยโอเคครับชั้นเลขที่นะโอเคต่อไปคาบลูกคาบเท่ากับ2พายส่วน n กราฟไซน์ x n มีค่าเท่าไหร่คะ n มีค่าเท่าไหร่คะตอบก่อนฟังครูอยู่เปล่าได้ยินเสียงครูไหมตอบพายไหมครับ n ค่า n มีค่าเท่าไหร่ครับ n คุณหนึ่งทำ n 1ครับ1ค่า nค่า n มีค่าเท่ากับ1หนูดูตรงไหนหนูดูหน้า x ลูกดูหน้า x มุมคือ x นะคะดูหน้า x ดังนั้น n เป็น1แสดงว่าคาบเท่ากับแทนค่านะลูก2พายส่วน1คาบก็จะมีค่าเท่ากับ2พายนะต่อไปกราฟเส้นที่2ไปกราฟที่2นะคะก็คือ y เท่ากับ2 sin x ถามแอมพลิจูดค่ะลูกแอมพลิจูดเท่ากับ2ค่ะโอ้เก่งมากเก่งมากแอมพลิจูดเท่ากับ2แอมพลิจูดอยู่หน้าฟังก์ชันนะคะแอมพลิจูดเท่ากับ2เก่งมากค่ะลูกแอมพลิจูดเท่ากับ2หมายความว่าความสูงมัน2นะความสูงตรงแกน y มันเท่ากับ2นะคะต่อไปคาบล่ะลูกคาบคือ2พายส่วน n n มีค่าเท่าไหร่1ค่าเท่ากับ1นะคะก็ได้2พายส่วน1ก็เท่ากับ2พายนะคะเอ๊ะพอนักเรียนได้คาบกับแอมพลิจูดเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มวาดไม้บรรทัดต้องมาเด็กๆเอาไม้บรรทัดมาผู้1ใช้ไม้บรรทัดด้วยแหละเรื่องของเรื่องเอาวาดลงไปเลยเขาบอกว่าพอเราได้คาบแล้วแกน x ก่อนนะคะทุกคนแกน x ให้หนูแบ่งออกเป็น4ช่องโอเคแบ่งนะคะทุกคนแบ่งตามครูพร้อมๆกันแกนส่วน x ลบนะลูกด้านลบก็แบ่งออกเป็น4ช่องทั้งซ้ายและขวาโอเคนะคะแบ่งออกเป็น4ช่องนะคะ
แล้วใส่คาบใส่คาบตรงจุดที่4ใส่คาบตรงจุดที่4เอาตัวนี้ก่อนนะจ๊ะตัวนี้ก่อนนะเอากราฟแรกก่อนนะจ๊ะนะคะกราฟแรกนะคะใส่คาบตรงจุดที่4ก็คือใส่2พายตรงนี้ลูกแล้วก็ลบ2พายตรงนี้อันนี้แกน x อันนี้ลบ x อันนี้แกน y อันนี้ลบ y โอเคทันไหมตรงนี้จุด0นะพอแบ่งออกเป็นขวามือออกเป็น4จุดซ้ายมือออกเป็น4จุดแล้วใส่คาบลงไปลูกใส่เรียบร้อยทุกคนใส่พร้อมกันแล้วนะแล้วไปดูแอมพลิจูดก่อนนะคะเอากราฟแรกก่อนนะบนตอนนี้ครูหนึ่งกำลังพูดถึงกราฟตัวนี้นะคะพูดถึงกราฟตัวนี้อยู่ไปดูแอมพลิจูดแอมพลิจูดสูง1นะคะสูง1หนูก็วัดจากแกน y ลูกวัดออกไป1เซนครูหนึ่งใช้ปากกาวัดออกไป1เซนลงมาข้างล่าง1เซนโอเคนะคะวัดออกไป1เซนนี่ความสูง1ข้างล่างก็ความสูง1นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้จากนั้นเอ๊ะมันเป็นกราฟไซน์กราฟไซน์ลักษณะของกราฟเป็นยังไงตอบค่ะขึ้นนะผ่าขึ้นถ้ากราฟไซน์จะต้องผ่าครึ่งผ่าขึ้นอย่างนี้นะคะผ่าขึ้นใครตอบผ่าขึ้นบวก1ลงแชทค่ะลูกยิ้มมาเลยใครตอบผ่าขึ้นคุณหนึ่งผ่าขึ้นอย่างนี้นะแล้วเวลาผ่าขึ้นดูเราจะเขียน1เคิร์ฟเราจะเขียน1เคิร์ฟใช่ไหมลูกมันจะต้องโค้งมาถึงจุดนี้เลข1เหมือนกันคุณหนึ่งจะใช้สีใหม่ดีกว่าเดี๋ยวกันนะคุณหนึ่งใช้กราฟใช้สีเขียวอ่อนๆโอเคลากไอ้1เซนเนี่ยยาวๆได้ป่ะโอเคลาก1เซนยาวๆนักเรียนใช้ดินสอลาก1เซนยาวๆดิใช้ดินสอลากคุณ1สีอ่อนมากเลยนะแทบจะเป็นสีขาวเลยหนูดูนะคุณ1ทำมาดูกราฟตรงนี้ขยายขึ้นมาก่อนมาดูนะทุกคนเมื่อกี้2ช่องอะให้มันเป็น1เคิร์ฟใช่ไหมลูกกราฟหนูๆมาติ๊กตรงนี้1ติ๊กตรงนี้1นะแล้วก็ลงนี่นะคะกราฟมันจะโค้งขึ้นมาลูกนี่แล้วก็ลงอย่างนี้ลูกเป็น1เคิร์ฟเป็น1เคิร์ฟแล้วนะโอเคแล้วเรากดมันก็จะลงล่างลูกติ๊กตรงลบ1ของเราเนี่ยแล้วก็ลงมาแล้วโค้งวาดให้สวยๆกันแป๊บนึงนะแล้วก็จุดตรงนี้แล้วก็โค้งลูกแล้วก็ขึ้นไปหา2พายค่ะลูกโอ้โหสวยงามมากเหมือนเป็นครูสอนศิลปะเลยเด็กๆหนูจะได้โค้งแบบนี้นี่คือ1ช่วงนะคะนี่คือ1คาบของเราโอเคไหมคราวนี้หนูก็ด้านนี้ลูกก็ลงมาเหมือนกันด้านซ้ายก็ลงมาวาดทุกคนวาดรูปมาลงมาข้างล่างโค้งมาข้างล่างลูกปึ๊บใช่ไหมโค้งมาข้างล่างแล้วก็โค้งขึ้นไปหาเนี่ย1เคิร์ฟ1เคิร์ฟจะได้2ขีด2ช่องอ่ะจะได้1เคิร์ฟจำนะ2ช่องได้1เคิร์ฟเสร็จแล้วข้างบนลงนี้นะคะโค้งไปลูกแล้วก็โค้งมานี่ไม่สวยไม่สวยโอเคลักษณะกราฟของเราจะได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะโค้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆโค้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือกราฟไซน์ทันไหมทันนะคะนักเรียนวาดกราฟเรียบร้อยแล้วนี่คือกราฟของเขียนชื่อค่ะลูกเขียนชื่ออันนี้ชื่อกราฟว่าเดี๋ยวคุณหนึ่งโค้งออกไปอีกหน่อยอันนี้ก็ประมาณจุดนี้เนาะโค้งออกไปปุ๊บอันนี้ก็จะชื่อว่า y เท่ากับ sin x y เท่ากับ sin x ทันไหมทุกคน
ได้ไหมคะนี่ได้กราฟ y เท่ากับสาย x เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะวาดกราฟ2สาย x วาดกราฟ2สาย x นะ2เซนเราให้เป็น2แอมพลิจูดมันเป็น2ใช่ไหมลูกแอมพลิจูดมันเป็น2นะคะก็ให้เป็น2เซนเลยอ่ะติ๊กก่อนใช้ปากกาสีอื่นละใช้ปากกาสีม่วงแล้วนะ2จุดล่าง2จุดบนโอเคคาบมันเท่ากันคาบเท่ากันจบเลยใช่ไหมคะคาบเท่ากันจบเลยนะใช้สีชมพูอ่อนๆให้มีสีหน่อยสีชมพูอ่อนๆนักเรียนลาก2เซนเนี่ยไปเลยลูกไปตรงตลอดขนานกับแกน x เลยลาก2เซนเนี่ยไปขนานกับแกน x เลยลูกเพื่อง่ายต่อการวาดกราฟของเราต่อไปโอเคนะคะเสร็จแล้วมันเป็นกราฟไซน์เหมือนกันมันก็แทงขึ้นเหมือนกันถูกต้องไหมลูกมันก็แทงขึ้นเหมือนกันดังนั้นจุดแรกหนูก็ต้องมาหยุดตรงนี้นะคะคุณหนึ่งก็โค้งขึ้นไปเลยนะแล้วก็โค้งลงลูกตรงนี้ก็มาจุดตรงนี้ค่ะลูกโค้งลงโอเคไหมลูกแล้วก็โค้งขึ้นจุดนี้อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะโค้งขึ้นแบบวาดไม่สวยเลยโค้งนี้เอาใหม่ตรงนี้อยู่จุดนี้โค้งขึ้นลูกได้แล้วเกินได้เคิร์ฟครึ่งแล้วเนี่ยได้เคิร์ฟอีกเซน1ส่วน4นี่คือหนูก็วาดอ่ะอันนี้ก็วาดเหมือนเดิมลูกโค้งมา2อันนี้เป็นเลข2ลบ2อันนี้เป็นเลข2นะคะนี่เลข1นะก็วาดเหมือนเดิมลูกวาดโค้งมาอันนี้ก็โค้งขึ้นจุดนี้แล้วก็ลงมาลูกโอเคกราฟสีม่วงชื่อว่า y เท่ากับ2 sin x วาดกราฟเสร็จแล้วถ้านักเรียนได้แอมพลิจูดกับคาบนักเรียนก็สามารถวาดกราฟได้โอเคนี่คือได้กราฟแล้วนะได้กราฟ2เซนแล้วนะคำถามแรกจงเขียนกราฟ y เท่ากับ sin x และ y เท่ากับ2 sin x ในระบบพิกัดฉากเดียวกันเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ครูก็ได้พาวาดกราฟทั้ง2เส้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปครูจะพาหาจุดตัดแกน x โดเมนเลนส์นะคะคาบแอมพลิจูดเราหาเรียบร้อยแล้วนะคะของฟังก์ชัน y เท่ากับ2 sin x ค่ะ